สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูน่นันหนักชาแนลนะครับมนุษย์ลุงโคตรอีโก้กับโชคชะตาที่โหดร้ายดีมเสนาลีโอผมกล้าพูดนะว่าตอนนี้ ทุกคนนะครับเวลาเห็น A24 โลโก้นี้ก็น่าจะแบบอ๋อไม่อยากจะพลาด A24 เป็นค่ายหนังอีกหนึ่งค่ายทีเ่เปิดโอกาสให้หนังที่ไม่แมสมีพื้นที่มากขึ้นหนังจาก A24 ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับที่ไว้ใจได้สำหรับผมนะคือไว้ใจได้ ในครับในมุมมุมหนึ่งหนัง A24 ท้ถ้าจะไม่สนุกก็มีแค่ประเด็นเดียวก็คือประเด็นที่หนังเขากำลังสื่ออยู่มันไม่ใช่ประเด็นที่ เจาะจงเพื่อเสิร์ฟคนอย่างผมเราอาจจะไม่มีประสบการณ์ร่วมทักษะในชีวิตที่ผ่านมามันไม่สอดคล้องกับประเด็นที่หนังกําลังจะเล่ายกตัวอย่างหนังเรื่องหนึ่งคือไม่เกี่ยวกับเอเทเวนะแต่ยกตัวอย่างหนังเรื่องหนึ่งที่ได้รางวัลด้วยออของโคริจ้าหนังเรื่องนี้ได้รางวัลด้วยครับคว้ารางวัลออสการ์มาด้วยนะครับแล้วโคยิจ้าก็เป็นพุ่มกับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นอีกหนึ่งพุ่มกับชาเอเชียที่เก่งนะครับแต่ว่าหนังเรื่องนั้นของโคยิจ้าเนี่ย มันไม่คุยกับผมอย่างชัดเจนนะคบด้วยช่วงสถานการณ์ตัวละครหลักชั่วโมงวัยที่เรายัางไปไม่ถึงวัยนั้นแล้วปมปัญหาหลายอย่างเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่เข้ากับเราไม่คลิกกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคบนั่นค,นนคือประเด็นตัวอย่างนะที่ผมกาลังจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าหนังเอทวฟที่มันไม่คุยกับผมก็ก็คงจะมีแค่ประเด็นนี้แหละแต่ส่วนใหญ่คุยหมดอย่างก่อนหน้านี้ไอ้มือผีสิงนั่นก็สนุกนั่นนั่นหนังผีแบบมันคือหนังผีแบบกระจ๋าเลยนะ ัก็สนุกตอนก่อนที่ะจะมารีวิวเนี่ยชาวด้อมน้ำถูดเนี่ยมาถามผมอินบ็อกปุ๊บถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับโบว s อิสเฟรเรื่องดีมซ s น e เ a r i o เป็นไงบ้างต้องบอกว่าโบ y s อิสเฟรเนี่ยเป็นหนังที่สำหรับผมดูยากกว่าอืมดูยากกว่านะครับดูยากกว่าดีมซ m นาเรีโบว์อิสเฟร d เป็นหนังที่ เขามีการเล่าเรื่องแบบไม่เรียงลําดับเหตุการณ์เออพูดอย่างนั้นก็ได้นี่ครับมีการเล่าแบบกระโดดไปกระโดดมาให้ความสำคัญกับจังหวะและแมสเสจที่กำลังจะบอกมากกว่าไทม์ไลน์ที่มันเรียงลำดับ 1, 2, 3, 4คือถ้าใครดูหนังที่มีไทม์ไลน์เรียงลำดับ 1, 2, 3, 4แบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกว่า b o ยส์กับเเนี่ยมันมันมันกวนใจคุณหน่อยมันมันดูยากหน่อยสําหรับผมดูยากก็คือมันไม่ได้แบบเรียงลำดับ 1, 2, 3, 4ให้เราเดินตามและเกาะไหลใครสักคนไปได้โอเคโบยส์เฟร d มีตัววอลคินฟินิกเนีครับที่ให้เราเกาะไหลไปได้แต่พูดกันตามตรงคุณจับไหลวอลคินฟินิก i x ไปปับ๊บสักแป๊บคุณจะตกใจว่าเอ้ยมันมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยที่ไหนวะเนี่ย อ๋ออ๋อโอเคนี่น,นี่นี่คือนี่คือในความคิดมึงนี่คือในฝันมึงเอ๊ะสักพักมันจะเริ่มงงแล้วเฮี้ยนี่คือจินตนานการหรือความจริงหรือความคิดมึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับคือมันมีในยะคือการเล่าเรื่องผ่านเหตุการณ์ผ่านสิ่งที่เห็นเราต้องสังเกตเองเราต้องคิดเองซึ่งการตีความของคนดูแต่ละคนมันก็จะเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ชีวิตของแต่ละท่านถูกไหมฮะ เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวโบอิรเฟสผมก็จะบอกว่าดูยากกว่าเนี่ยครับดีมซีนารีโอจะไม่ดูยากแบบนั้นดีมซีนารีโอจะเป็นหนังที่ผมมองว่าอยู่ในระดับที่ไม่ยากไม่ง่ายอมไม่ยากไม่ง่ายอยู่ในระดับที่กำลังดีเอนจอยได้เ,เป็นเรื่องราวของคุณลุงคนนึงนะครับชื่อพอ ไอ้ตาลุงพอนี่มันเป็นอาจารย์นะอยู่ในหมหาวิทยาลัยถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเป็นอาจารย์อยู่ในหมหาวิทยาลัยแล้วมันเขียนมีเขียนหนังสือด้วยนะครับในอดีตมันเคยเขียนหนังสือแล้วได้ปีพิมพ์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดนเพื่อนที่เขียนด้วยกันอ่าโกงว่างั้นเถอะไม่ใส่ชื่อมันอะไรอย่างเงี้ยตัวมันก็เลยแบบมีความเจ็บช้ำไงแต่ความฝันมันก็ยังอยู่ดูไหมมันอยากเขียนหนังสือมันอยากทํางานวิจัยนะครับเกี่ยวกับมด แบบคนฉลาดเทียบเท่ามดอะไรอย่างนั้นนะในเรื่องเขานําเสนอไอ้ตัวพอเนี่ยเหมือนเป็นคุณลุงที่เก่งเก่งฉลาดและอีโก้สูงเราจะเห็นในเรื่องว่าตัวพอเนี่ยมันอีโก้เออมันเป็นอาจารย์ที่อีโก้มีคนเดียวเท่านั้นแหละที่มันจะยอมคือเมียมันอยู่มาวันหนึ่งไอ้ตาลุงพอเนี่ยมีคนฝันถึงมันไม่ใช่แบบเป็นเหมือนฝันเหมือนกับว่า อดีตคนรักฝันถึงคนรู้จักคิดถึงเราฝันถึงเราไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นคนแปลกหน้าฝันถึงตะพอเลยจนต่อมามันเหมือนเป็นโรคติดต่อที่พอคนนี้ฝันถึงไปคุยกับคนนี้ก็เฮ้ยแม่งเอ้ยฉันก็ฝันเหมือนกันเว้ยเอ้ยคุณลุงคนนี้เหรอฉันก็ฝันตอนนั้นมันเริ่มดังแล้วเริ่มดังแล้วว่าเอ้ยมีคนแปลกหน้านะครับผู้คนเยอะเลยเป็นร้อยเป็นพัน นะครับฝันถึงชายแก่คนหนึ่งก็คือไอตาพอพอมันเริ่มดังมันก็มาถามนักศึกษาเอ้ยนักศึกษาก็ฝันถึงมันเว้ยเ,เพื่อนของเพื่อนไม่เคยเจอหน้ากันก็ฝันถึงชายแปลกหน้าเหมือนกันช่วงเริ่มแรกอะพอที่อยู่ในฝันของทุกคนะไม่ทำอะไรเลยยืนเฉยเฉยไอตาพอก็สงสัยเนียว่าแบบคนอย่างกูอะไม่ทำอะไรเลยเหรอคือฝันแต่ละคนแบบ เป็นสนถานการณ์ที่มันประหลาดมากบางสถานการณ์คือมึงอยู่ในจุดที่เป็นตายเท่ากันบางคนฝันว่าตัวเองกำลังโดนไล่ฆ่าบางคนฝันว่ามีจระเข้จะมากินมาทำลายมีสัตว์จะมาทำลายอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันเสี่ยงตายมากแล้วกูที่อยู่ในฝันมึงก็เดินเฉยเฉยไม่ทำอะไรอ่ะนะไอพอมันก็แบบเหมือนเกิดคำถาม แล้วก็หาคําตอบช่วงแรกมันก็พยายามหาคำตอบว่ามันจะมีสักคนไหมที่ฝันถึงกูแล้วกูไม่อยู่เฉยๆอ่ะกูไม่เดินไปเฉยๆหรือกูไม่ยืนอยู่เฉยๆอ่ะมันจะมีสักคนไหมที่กูไปอยู่ในฝันมึงแล้วกูทําอะไรมากกว่ายืนอยู่เฉยๆจนมีสํานักงานมีคล้ายๆเอเจนซี่วาง,งั้นน,นะรัะมีเอเจนซี่ทีมนึ่งเขาติดต่อพอไว้จริงๆอะ่ะ พอมันเริ่มดังถูกไหมมันเป็นเหมือนกระแสไวรัลเหมือนดังจาก t i กต o k อย่างนั้นนะ่นะนี่ครับตุ้มเดียวช่วงข้ามคืนดังชิบหายไปพวงนะครับเป็นไวรัลเลยเขาก็ตามตัวมันไปใชไงมาตามตัวมันไปปั๊บไปคุยจะไปเจราจาแบบเฮ้ยอยากจะขอเหมือนกแบบเป็นเหมือนกึ่งๆว่าเสนอตัวเป็นเหมือน ผู้จัดการส่วนตัวแหละคอยดิวลูกค้าให้หาเอาลูกค้ามาให้เขาก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออตอนแรกอ่ะเขาก็เสนอว่าเอ้ยมันพอคุณดังมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยสป r i ์ Surprise, เขาสนใจคุณมากเลยเขาอยากจะให้คุณน่ะถือสป r i ์ไว้ในมือแล้วถ่ายโฆษณาง่ายๆลงโซเชียลให้เป็นไวรัลเพราะหน้ามึงหน้ามึงคือหน้าที่ทุกคนฝันถึง แม่งประหลาดมากมือคือมึงคือคนที่ผู้คนเห็นปั๊บแล้วจำไปฝันสป r i ส e เขาก็เลยออกไอเดียว่าเฮ้ยงั้นมึงเป็นพรีเซนเตอร์ให้สป r i ส์ถือสปร i ส์ถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วเขาก็หวังว่าเฮ้ยเวลาเขาฝันถึงหน้ามึงอ่ะก็ฝันถึงหน้ามึงกับกระป๋องสปร i ส์ของเขาอะไรอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่ตะพอมันจะมีตลอดคืออีโก้ถูกไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เอาไม่สนใจไม่เฮี้ยอะไรเพราะมัน มีเป้ามันมีเป้าหมายชัดเจนคือความอีโก้ของคนนะครับโอเคมันสร้างความลำคาญมันสร้างความอึดอัดใจเราจะรู้สึกได้เป็นระยะระยะนะว่าไอ้พอนี่คือมนุษย์ลุงที่โคตรอ,อึดอัดเออในหลายๆครั้งตัวพอแม่งแผ่ลังสีแห่งความแบบกดดันไม่น่าอยู่ใกล้ออกไปเพราะความอีโก้ของตัวเองในฉากที่ตัวพอแม่งคุยกันกันกบสไปร์นอะไรอย่างเงี้ยคือผมโคตรอ,อึดอัดเลยเว้ย ว่าแบบไอ้มนุษย์ลูงเฮียนี่คืออะไรวะมึงก็เอาไปก็ได้มึงน่าจะรู้ตัวว่าที่มึงดังมามันคือว็บเดียวอะ่ะมันคือชั่วข้ามคืนอะ่ะมันคือฉาบฉวยอะ่ะมันดังไวเพราะฉะนั้นความโด่งดังที่มาไวมันไปไวอยู่แล้วรีบกอบโกยเว้ยคือมึงจะเขียนหนังสือหรือมึงจะอะไรก็ได้แต่พรีเซนเตอร์ถ่ายสปรายก็เอาไปก่อนทำไมอะ่ะมันมีเหตุผลอะไรให้มึงไม่เอาอะ่ะคือ,อยังไงมัน ถือน้ำสปรายมันดูไม่ฉลาดเหรอถือสปรายมันจะดูโง่ขึ้นมันจะดูโง่ลงหรือยังไงแต่ความอีโก้ของคนเราครับณจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันคือความมุ่งมั่นเออคุณสังเกตด,ดิไม่เฉพาะไอ้ตาลุงพอนะเออคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณอ่ะอืมเวลาเขาอีโก้จัดจัดอะเขาจะมีจุดจุดหนึ่งทีมง่มันดีต่อตัวเขาเองแหละมันดีต่อตัวเขาเองเพราะว่าส่วนใหญ่โพซิชันของคนที่อีโก้จัดคือทุกอย่างคือกู คือกูกรเป้าหมายกูกรมองแต่ตัวเองนะครับมองออกจากตัวน้อยนะครับมันเลยเกิดสภาวะแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอต้ตะลุมพอนี่มันก็จะโฟกัสว่าเฮ้ยกูอยากจะเขียนหนังสือกูอยากจะทําวิจัยไอ้งานพวกนี้ขึ้นมาสปรงสปลายเฮียอะไกูไม่เอากูไม่เอา ที่กูยอมมาคุยกับพวกมึงเนี่ยเขาทําให้เรารู้สึกได้เลยว่ามันไม่ได้มองว่าการคุยเจรจาครั้งนั้นคือเป็นโอกาสทองให้กูเหมือนถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนถูกหวยได้ร่วมงานกับสป라이ส์เอออย่างน้อยๆมันเป็นพอร์ตให้ตัวเองได้เว้ยพูดได้ว่ากูเคยถ่ายรูปคู่สป라이ส์กูมีผลงานกูเอาไปต่อยอดหรือไม่มันคิดแค่ว่านี่คือกูให้โอกาสพวกมึง มาคุยกับกูเพราะฉะนั้นพวกมึงต้องเซอร์วิสสิ่งที่กูอยากทำเท่านั้นนั่นก็คือถ้ากูไม่ได้ทำหนังสือไม่ต้องคุยกันโดยในเหตุการณ์ครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ตะพอแม่งตามหามาตลอดก็คือมีสักคนไหมที่ในฝันกูทำอะไรมากกว่ายืนอยู่เฉยๆคือมันจะมีคล้ายๆพูดไงดีอ่า พนักงานคนหนึ่งผู้ช่วยคนหนึ่งแล้วกันพูดว่าผู้ช่วยแล้วกันเออเพราะว่ามันจะมีในเรื่องมันจะมีเหมือนมีเฮดสองคนนะมาคุยกับตาพอเลยลุงพอเลยเพราะตอนนั้นมันดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีผู้ช่วยคนหนึ่งเขาก็มาคุยกับตาลุงพอว่าไอ้ผู้ช่วยเงี้ยฝันถึงตาลุงพอแบบโหเปลาดมากวิฐานสุดๆอะไรอย่างเงี้ยพอกับผู้ช่วยเนี่ยก็นัดกันที่ร้านอาหารนะนั่งคุยกันผู้ช่วยเขาก็ถามเลยว่าลุง กรี๊นี่ไหมวินี่ซีเรียล6เรนรูปทรงหน้ารักมีให้เลือกถึง2รสชาติด้วยกันทั้งรสชอ็อกโกแลตรูปไดโนเสาร์อร่อยเข้มด้วยช็อกโกแลตชิพและรสนมคูสซอบเบบรี่รูปดาวและดอกไม้ที่หอมละมุนอร่อยด้วยแคมเบอรี่อบแห้งแบบแท้ๆราคาเพีพพพงยง25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้ที่ไหนเลยเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาใกล้บ้านเลยเดินเข้าไปหาเดี๋ยวก็เจอและอย่าลืมเมื่อซื้อครบ400บาทนะสามารถเก็บบินนะถ่ายรูปแล้วเอาไปแลกของพรีเมียมน่ารักๆได้อีกด้วย ในซีนที่ผู้ช่วยคนนี้เขาคุยกับตะลุงพอเขาก็บอกว่าในฝันของเขาเนี่ยตะลุงพอไม่ได้ยืนอยู่เฉยๆตะลุงพอมีอะไรกับเขาเออก็คือมีเซ็กกันนะครับในฝันของเธอนี่คือตาลุงพอเลเร่าร้อนสุดๆอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เลยมีฉากจําผมว่าฉากนี้ก็น่าจะเป็นฉากที่หลายๆคนจําได้อะเออเพราะว่ามันเป็นฉากที่ไอตัวผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ เชิญให้ลุงพอไปบ้านนะประมาณว่าฝันที่เป็นจริงฝันของน้องที่จะเป็นจริงไอ้ตาลุงพอนี่ก็แบบนะเด็กสาวเออสวยด้วยนะครับมาเสนอตัวอยากเฮ้ยลุงถ้ามีโอกาสเนี่ยแบบทำฝันหนูให้เป็นจริงได้ไหมมีเซ็กที่เล่าร้อนกันสักครั้งหนึ่งเขาไม่สนเลยด้วยตาลุงพอแต่งงานแล้วมีเมียแล้วไม่สนคือเขาขอแค่ว่า ลุงพอทําให้หนูข้างหนึง่งฝันที่เป็นจริงมันก็เลยเป็นซีนอาจซีนเป็นซีนฮาฮาไปตดปาร์ตเดียวเสร็จแล้วเหรอนี่ลุงเสร็จแล้วเอะไรไปนี่ครับแต่ก่อนหน้าที่จะไปที่ผู้ช่วยคนนี้มันมีหนึ่งจุดที่จริงๆหนังมันก็หยอดอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆนะี่ครับว่าจริงๆแล้วอ่ะไอการฝันถึงถึงพอของทุกๆคนมันไม่ได้หมายความว่า ทุกคนที่พูดว่าฝันถึงคุณนะเขาจะฝันถึงคุณจริงๆในโลกโซเชียลครับยากที่จะพิสูจน์ได้ว่าเวลาอะไรมันเป็นกระแสสักอย่างหนึ่งแล้วคนคนนั้นน่ะมันจะมีส่วนร่วมกับกระแสนั้นแบบจริงๆยกตัวอย่างอย่างในหนังเรื่อง Dream Scenario นี้ก็คือทุกคนพูดว่าฝันถึงพอฝันถึงพอฝันถึงพอถูกไหมฝันฉันฝันถึงพอนู่นนี่พูดใครก็พูดได้ถูกปะแล้วยิ่งเป็นความฝันด้วย มันพิสูจน์ไม่ได้คือยังไงอัดวิดีโอตอนฝันเอระคือแบบยังไงคือมันมันพิสูจน์ไม่ได้มันมีตัวละครตัวหนึ่งที่ดิวงานอยู่กับพอตอนแรกเจอหน้าพอเขาก็พูดคือพูดเป็นมารยาทเลยมึงเขาพูดเป็นมารยาทเลยเขาไม่ได้ฝันถึงมึงจริงๆแต่เจอหน้ามึงเขาก็พยายามแบบทําทุกวิถีทางอะ่ะเพื่อให้ break the ice อะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะแบบทําให้ relax นะครับการสนทนามันจะได้ดูเป็นกันเองพยายามพูดว่าเฮ้ยทุกคนฝันถึงคุณมากเลยตอนนี้คุณเป็นกระแสผมก็ฝันนะได้มาเจอตัวจริงตื่นเต้นมากเลยเนี่ยนะคุยไปสักพักมันก็สารภาพว่าเฮ้ยจริงๆจริงๆผมไม่ได้ฝันถึงคุณหรอกแต่แบบช่วงโมงคุณดังมากทุกคนฝันถึงคุณมากเลยอะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> พูดทําตรงไอ้นักเรียนที่นั่งเล่ากันที่หนังมันบิ้วตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนอ่ะ ยกมือมีเรื่องจะเล่าถึงมึงหมดเลยเพราะตอนนั้นมึงดังไงคนดังคนเป็นกระแสชั่วข้ามคืนใครใครก็อยากคุยด้วยถูกปะพูดตามตรงการที่คุณกลายเป็นคนดังช่วงข้ามคืนแบบเนี้ณจุดจุดหนึ่งอ่ะคุณอ่ะคือเครื่องมือเว้ยบางคนอ่ะเขาไม่ได้ชอบคุณจริงๆหรอกบางคนเขาไม่ได้ปลื้มคุณจริงๆหรอกบางคนเขาไม่ได้ฝันถึงคุณจริงๆหรอกแต่เพื่ออะไรบางอย่างเพื่อการเกาะกระแสคุณเพื่อการ เข้าถึงกลุ่มคนต,ต่อไปเพื่อการเข้าไปอยู่ในวงสนทนาเดียวกับทุกๆคนเพื่อจะได้พรีเซนต์อะไรที่เป็นของตัวเองตัวหนังตอนหลังต่อยอดไปด้วยการที่ทุกคนมาเกาะเกากะกระแสตะลุงพอมันมีคนเกาะกระแสตะลุงพอมันถูกต่อยอดมีคนคิดได้เขาก็เลยคิดไอ้เครื่องตอนหลังม่งโอ้โหม่งเวอร์มากแบบโอ้โหม่ง เวอร์ไหลมากคือมีกําไรกําไรเข้าฝันเอาง่ายๆในเรื่องมันเคลมว่าไอ้กาไรเนี้ยมันสามารถทําให้คุณเข้าไปอยู่ในฝันของคนอื่นได้แล้วถ้าคุณมีการฝึกฝนมันมีการฝึกฝนด้วยนะเออมีนั่งสมาธิฝึกฝนันฝึกฝนันนะครับฝึกให้ตัวเองควบคุมตัวเองในฝันได้แล้วถ้าคุณฝึกจนชำนาญคุณก็จะควบคุมตัวเอง ที่ไปอยู่ในฝันคนอื่นได้อย่างอิสระแล้วตอนนั้นแหละคุณจะโปรโมทสินค้าของคุณคุณจะโปรโมทเพลงคุณจะโปรโมทอะไรตอนช่วงท้ายก็มีด้วยแต่พอไม่พยายามใช้กําไรเนี่ยแล้วก็นอนปับ๊บมีคนแปลกหน้าเลยเข้ามาวุบแล้วก็เข้ามาขายรองเท้าเข้ามาขายเวโปรตีนเหียอะไร <laughs> ต่อยแไม่มีพลังแล้วก็กินนี่สิเป็นเพิ่มพลัง ขายรองเท้าขายขายผลิตภัณฑ์เป็นไทอินเขานําเสนอเหมือนกับว่าในยุคต่อไปของมนุษย์อสิ่งที่จะมาแทนโซเชียลคือสิ่งนี้แหละอ,อขายสินค้าตอนตอน,ตอนคุณหลับในขณะที่คุณนอนหลับนั่นคือช่วงเวลาที่ไทอินโฆษณาไปไทอินตอนคุณนอนหลับนี้ไทอินโฆษณาเลยสคริปไม่ได้เอ,อสคริปไม่ได้เหมือนเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง <c oughs> เล่าประสบการณ์ส่วนตัวการควบคุมฝันได้อะผมไปหาข้อมูลไว้มันมีการวิจัยและกาอธิบายการควบคุมฝันว่ามันสามารถควบคุมได้จริงๆคือมันมีจริงๆนะคนที่ฝันเดิมๆซ้ำๆผมก็เป็นนะซึ่งผมเชื่อว่าใครที่ดูคลิปผมอยู่อะก็น่าจะเป็นคือฝันเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆผมเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งผมฝันว่าตัวผมอะอยู่ในโรงเรียน บรรยากาศในโรงเรียนมันเหมือนกึ่งญี่ปุ่นกึ่งไทยคืออาคารโรงเรียนเป็นโรงเรียนไทยมีเสาธงประเทศไทยอยู่แต่นักเรียนทุกคนใส่ยูนิฟอร์มญี่ปุ่นแล้วทุกคนก่อนเข้าห้องเรียนถอดรองเท้าหันส้นตีนออกนอกห้องคือแบบญี่ปุ่นเลยมันมันผสมปนปนกันแล้วในฝันผมอะจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งผู้หญิงคนนี้อยู่ในฝันผมบ่อยมาก ผมสั้นประมาณนี้สั้นมั่งยาวมัง่งบางครั้งก็ผูกเขาเป็นผู้หญิงที่สวยมากผิวขาวตาโตอยู่ในฝันผมหลายครั้งมากแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาอยู่ในสถานการณ์เนี้ยแล้วสถานการณ์เนี้ยมันถูกฝันซ้ำ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 ,ซำ,ซำก็คือผมฝันว่าตอนนั้นผมไปเรียนแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าบรรยากาศวันนั้นน่ะมันแบบเหมือนคลึ้มคุณลองนึกภาพว่าฝนกําลังจะตก พายุก,กําลังจะมาเออมันเป็นกลางวันแสกๆเลยเว้ยแต่มันคลึ้มไปหมดแล้วไม่นานก็จะมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่วิ่งไล่ทําร้ายคนสุดท้ายผมก็จะกลายเป็นปีศาจเว้ยที่มีปีกแล้วก็จับผู้หญิงคนนั้นบินออกหน้าต่างไปแบบบินทะลุกระจกออกไปแล้วตื่นเหตุการณ์เนี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ ผมฝันซ้ำผมจําได้ว่าผมฝันซ้ำเหตุการณ์เนี้ยแบบเข้ามาในโรงเรียนเห็นเสาธงไทยมีตึกโรงเรียนแบบไทยคนใส่ชุดนิวฟอร์มถอดรองเท้าปับ๊บเห็นผู้หญิงคนนี้คนเดิมนั่งที่มุมหน้าต่างนั่งสักพักมีสัตว์ประหลาดพังประตูเข้ามาอยู่ดีๆกูก็กลายเป็นสัตว์ประหลาดแล้วมีปีกด้วยคว้าตัวผู้หญิงคนนี้แล้วบินออกไปออกหน้าต่างแล้วตื่นเอาอีกคืนต่อมาแม่งติดกันเลยนะช่วงนั้นติดกันเลยฝันแบบเดิมอีก เห็นเสาธงเห็นรองเท้าเห็นแบบไทยยูนิฟอร์มปั๊บผู้หญิงคนนั้นนั่งริมหน้าต่างมีสัตว์ประหลาดทะลุประตูเข้ามากูกายสัตว์ประหลาดมีปีกคว้าผู้หญิงคนนั้นแล้วทะลุหน้ากระจกออกไปฝันอยู่อย่างเงี้ยซ้ำซ้ำซ้ำมีช่วงหนึ่งฝันซ้ำซ้ำซ้ำคุณแชร์ได้นะเออบางทีเรื่องฝันเรื่องฝันของคนอื่นนะก็ก็สนุกดีเวลาเรามาคุยแชร์กันอะไรเงี้ยแล้วมันฝันซ้ำซ้ำเงั้จริงซึ่งผมก็ก็ไปอ่านในอินเทอร์เน็ตผมจําไม่ได้แล้วคือ ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันมีคําจํากัดความเลยว่าไออาการฝันซ้ําๆแบบเนี้มันมีจริงๆแล้วที่ผมจะเล่าก็คือช่วงนั้นน่ะผมฝันเหตุการณ์ซ้าอย่างฝันเหตุการณ์เนี้ยซ้าๆๆซ้ําจนมันมีอยู่ครั้งทไทยๆที่ผมทําอะไรได้มากกว่าที่เคยทํามาคือเราฝันซ้ําแต่ครั้งแรกๆที่เราฝันซ้ําครั้งแรกๆอ่ะ ผมรู้สึกว่าผมอึดอัดณจุดจุดหนึ่งผมจะอึดอัดตัวมันหนักมันขยับไม่ได้มันแบบจะจะทำอะไรก็ไม่ได้มันเหมือนฝืนไม่ได้มันเหมือนเราเป็นผู้โดยสารที่นั่งอยู่เฉยๆเรานั่งอยู่ในหัวของเราเองแล้วก็เหมือนออโต้พายลอ ทำแบบเดิมซ้ำๆ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 ๆแต่ผมจําได้ว่ารอบท้ายๆที่ผมฝันเหตุการณ์เนี้ยซ้ําๆอย่างต่อเนื่องอผมเริ่มที่จะควบคุมตัวเองในฝันได้เว้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยฝันรอบท้ายๆคือตัวเราเบาขึ้นขยับได้มากขึ้นตอนถอดรองเท้าผมสามารถยืนมองเท้าตัวเองได้ได้นานขึ้นตอนสัตว์ประหลาดวิ่งมา ก่อนจะบินออกหน้าต่างไปผมสามารถพูดสวัสดีครับกับผู้หญิงคนนั้นได้แล้วยืนจ้องหน้าเธอนานขึ้นหน่อยหนึ่งก่อนที่จะบินทะลุหน้าต่างออกไปเหมือนเดิมซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้เขาบอกว่ามันมีมันเป็นเหมือนปฏิตตกิริยาทางสมองนะครับที่ที่เราสร้างภาพนั้นขึ้นมาแล้วไออาการควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยมันเป็นอาการของเหมือนคล้ายๆกับ สภาวะร่างกายอะไรสักอย่างนะผมผมผมเคยอ่านอยู่แต่จำดีเทลไม่ได้แต่มันมีอาการที่ที่มันเกิดขึ้นจริงซึ่งในเรื่องนี้ครับสถานการณ์ที่ตะพอสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตะพอคือมีคนแปลกหน้าฝันถึงชายแปลกหน้าคนเดียวกันเป็นพันพันคนมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงที่สหรัฐอเมริกาคือในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งมีผู้ป่วยรายหนึ่ง เขาบอกว่าเขาฝันถึงชายแปลกหน้าคนหนึ่งแล้วก็สเก็ตทางโรงพยาบาลก็สเก็ตเอาไว้ปุ๊บ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 อ่าหน้าปุ๊บเนี่ยหน้าชายที่ผมอินเสิร์ตอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ฝันถึงหน้าชายคนนี้ <ๆ S 2> เขาบอกว่าเขาฝันถึงหน้าชายคนนี้ซ้ำซ้ำซ้ำไปซ้ำมาบางครั้งสถานการณ์เปลี่ยนไปแต่ก็ยังเจอหน้าผู้ชายคนนี้ในฝันอยู่นะครับจนโรงพยาบาลเขาสเก็ตพอสเก็ตปับ๊บเขาก็เริ่มเอาไปให้ผู้ป่วยรายอื่น ดูบ้างมันน่าประหลาดใจตรงที่มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลหลายรายมากๆที่อ้างว่าใช,ใช้คำนี้ดีกว่านะอ้างว่าฝันถึงผู้ชายคนนี้เหมือนกันหน้าตาแบบนี้เลยประมาณนี้เลยซึ่งต่อมาไอภาพเนี้ยก็ถูกเอามาแชร์ลงโซเชียลแล้วก็มีการตั้งเว็บไซต์ thisman.org เพราะเขาต้องการจะรู้จริงๆว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปลกมากที่ มีคนหลายคนฝันถึงผู้ชายคนเดียวเขาก็เลยอยากจะตามหาว่าผู้ชายคนนี้คือใครปรากฏว่าหลังจากที่รูปนี้ถูกแชร์ลงโซเชียลมีผู้คนหลายพันคนมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยฉันก็ฝันเห็นผู้ชายคนนี้เลยเหมือนกันเหมือนกันนับพันคนซึ่งไม่รู้สิคือจะพูดว่าผมเคยฝันเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ผมก็พูดได้ เพราะว่าหลายครั้งต้องพูดงี้หลายครั้งมันจะมีชายปริศนาอยู่ในฝันเราส่วนใหญ่เราจะจําไม่ได้หรอกแต่มันจะคับคายคับคลาเพราะเอผ,ะนะ نا, ผู้ชายประมาณนี้คิ้วหนาๆผู้ชายประมาณนี้คิ้วหนาๆไม่ใช่ก็จะใกล้เคียงมันจะมีซึ่งไอ้หน้าผู้ชายคนเนี้ยสำหรับผมมันเหมือนมันเหมือนหน้าเบลอๆมันเหมือนหน้าชายคนหนึ่งที่แบบถ้ามันอยู่ในฝันเราอะเราก็จะคับคายคับคลาว่าเอ๊ะ มันเคยมีนะคุ้นๆน,นะตอนผมเห็นรูปนี้ผมยังรู้สึกคุ้นๆเลยบางครั้งอะครับมันก็เป็นเหมือนอุป,ปทานอะมันก็เป็นอุปทานที่เกิดขึ้นที่แบบเฮ้ยคนนั้นฝันเฮ้ยฉันก็ฝันเหมือนกันเราก็ฝันเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ดีมซีนาร r โอสร้างให้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกชอบนะส่วนตัวผมชอบมากก็คือการที่ตัวละครออพอล ถูกกระทำใครติดตามหนอนหอังมาตลอดคุณจะรู้ว่าผมเป็นพวกซาดิสเห็นตัวละครถูกกระทำโดนกระทำผมโคตรชอบเลยยิ่งอึดอัดยิ่งเจ็บยิ่งชอบกูซาดิสไอสัตว์แล้วผมผมรู้สึกผมชอบมากสถานการณ์ที่ตัวผู้นำกับเขาเอาพอลขึ้นมาวางกลางสังคมแล้วโดนสังคมรุมถึงหนังเรื่องนี้ดีมซีนิโอสำหรับผมเนี่ยมันมองได้หลายมุมมากนะ จุดจุดหนึ่งหนังเรื่องเนี้มันก็อยู่ในโพสิชันที่ถ้าคุณเป็นแฟนหนังดราม่าคุณก็อาจจะไปโฟกัสกับดราม่าที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตพอลไอ้พอนี่เป็นลุงที่ไม่ได้ทําอะไรเลยมึงไม่ได้ทําอะไรเลยมึงมึงคือลุงโอเคอีโก้ก็ส่วนหนึ่งแต่มึงไม่ได้ทำอย่างนี้อะไรเลยชีวิตมึงพังเพราะคนอื่นร้อเอร์ซวันดีคืนดีเขาฝันว่ามึงไปทําร้ายเขา พอมีคนที่หนึ่งรู้สึกมันก็เหมือนเป็นโรคติดต่ออุปทานน่ะที่กูก็รู้สึกแล้วกูก็รู้สึกแล้วว่าน่ากลัวผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกับการที่คุณดูหนังผีมากๆแล้วฝันร้ายอ่ะเป็นนะกูเป็นนะกนะูวันช่วงไหนที่ดูหนังผีมากๆดูหนังเฮอร์เรอร์มากๆผมจะชอบฝันว่าโดนไล่ฆ่าโดนชายปิดสนาไล่ฆ่าบ่อยครั้งมากนะ ที่ผมฝันว่าผมนอนอยู่ในห้องแล้วก็มีชายแปลกหน้าร่างใหญ่ร่างใหญ่ส่วนใหญ่จะร่างใหญ่เว้ยร่างใหญ่ตัวใหญ่เข้ามาในบ้านพังประตูแล้วอ่านผมเป็นชิ้นๆอ่ะอี้ยแบบอ้ไอะไรอย่างเงี้ยคือมีแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราฝันร้ายแต่ช่วงนั้นส่วนใหญ่มันจะฝันร้ายเพราะเราดูหนังเฮอเลอร์เยอะหนังไร้่าไร้เชื่อเยอะเก็บไปฝันผมว่ามันน่าจะใกล้ๆก,ก,กัน อันนี้ส่วนตัวผมนะเออมันอ้างอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวไงก็น่าจะใกล้ๆกันพอมีคนที่หนึ่งเริ่มฝัน้ายถึงพอมีคนที่สองฝัน้ายกูก็ล้ลยด้วยเอามึงล้ลยกูไายด้วยมึงกลัวกูกลัวด้วยสักพักเริ่มกระแสรเริ่มพลิกเริ่มเปลี่ยนชีวิตไอ้พอจากแบบคือคุณลุงปกติแม่งต้องเลิกกับเมียเลยหนังมันไม่ได้พูดชัดเจนแต่แบบเหมือนเมียมึงมีผัวใหม่เลยถูกไหมเหมือนเมียมึงมีผัวใหม่เลยมึง แค่จะไปดูลูกสาวแสดงงานแบบแสดงละครเวทีอะของโรงเรียนน่ะแค่นั้นเลยมึงทำไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่รู้สึกไม่ปลอดภัยถ้ามึงไปอยู่ในสถานที่เดียวกับเขา มีซีนหนึ่งกูแบบโอ้โหตอนหลังกูกูสงสารไอ้ตาพอมากมีซีนหนึ่งที่ไอต้ตาพอแค่ไปกินข้าวมึงคือมึงแค่มากินข้าวไม่ได้ทำอะไรเลยมึงตื่นเช้ามากินข้าวอ่านหนังสือพิมพ์ถ้าจะไม่ผิดนะอ่านหนังสือพิมพ์หรืออะไรสักอย่างอ่านหนังสืออยู่อย่างนี้ด้วยกันนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็อารมณ์แบบมานั่งกินกปีกับ ปาต้องโก้กไวจ๊อกมันมนั่งกินโกปี้ไวจ๊อกแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์แต่คนในร้านต้องการให้มึงออกไปมึงต้องรีบแดกรีบออกเดี๋ยวนี้เพราะตอนนี้ทุกคนแม่งรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะมึงไปทำร้ายเขาในฝันโดนไล่ออกจากงานตอนหลังนี่คือแม่งตัวละครพอมันคือแบบถูกกระแสโซเชียลกระทำย่ำยีอซึ่งจริงๆเรื่องนี้แม่งโคตรอันตรายเลย ซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยแม่งแบบในความเป็นจริงคือมันก็เกิดขึ้นได้เลยมึงลองนึกภาพว่าการที่มึงโด่งดังช่วงคาบคืนอะยกตัวอย่างกรณีหนึน่งก็ได้ผมไม่เคยลบหลู่พู้ตามตรงนะเรื่องศาสนา,ศาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมไม่ลบหลู่เลยความเชื่อของใครของมันแต่ผมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองแบบตรงไปตรงมา แต่มันจะมีช่วงนี้มีน้องคนหนึ่งน้องคนหนึ่งที่มีคนกลุ่มหนึ่งนะครับให้การสรรเสริญเลยวันนี้คือแบบเหมือนพระพุทธเจ้าลงมาจุดติอะไรอย่างนั้นเลยเหมือนเป็นสมมติเทพเหมือนเป็นสมมติเทพถูกยกย่องซึ่งน้องคนนี้ผมไปเห็นในคลิปอะเขาคือเด็กธรรมดา คือเด็กธรรมดาคนหนึ่งเลยจริงๆผมว่าเด็กคนนี้แค่มีความจำดีกว่าเด็กปกติเท่านั้นเลยเขาสามารถจำบทสวดได้เขาสามารถจำนู่นจำนี่ได้ที่มันเลวร้ายที่สุดคืออะไรรูป้ป่ะคือผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กคนนั้นเชิดชูผักดันหาผลประโยชน์เชื่อปะ่ะไอ้ข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นแล้วผมหดหูผมดูไม่ได้ที่สุดเลย ดูไม่ได้เพราะไอ้น้องคนนี้อย่างน้อยๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับมึงแล้วแน่ๆคือชีวิตวัยเด็กมึงหายเหมือนอย่างผมอะไลฟ์ล่าสุดผมกับตาจอดคุยกันเราหนอนชาวหนอนหนังนะมีตาจอดมาคุยในไลฟ์สุกไหม,มคุยเรื่องการ์ตูนยูยูฮังกูโชคุยเรื่องการ์ตูนแล้วก็ย้อนวัยเด็กคุยเรื่องยูยูฮักกูโชแล้วก็ย้อนความทรงจําตอนที่เราดูการ์ตูนเรื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไอ้หียหายหมด ชีวิตวัยเด็กมึงหายแล้วไม่รู้เลยนะณตอนเนี้ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ชีวิตมึงอะกลายเป็นเหมือนเครื่องมือให้ผู้ใหญ่ก่อโกยอะมันจะพามึงไปจุดไหนดีหรือเลวไม่มีใครรู้ได้แต่อย่างน้อยๆผมเห็นโล่เนี้มันคือเด็กธรรมดาที่ณตอนเนี้ยมึงมีหน้าที่หาเงินแล้วอะชีวิตวัยเด็กมึงหายไปเลยอะผมดูไม่ได้ที่สุดซึ่ง ประเด็นที่พอเจอกับหนังด er hmm. ีมซ like ีนาริโอที well ่กำลังจะเล่าเนี uh. ่ยม hey ันคืออะไรประมาณนี้เลยมันอาจจะบริบทอาจจะต่างกันตรงที่ไอ้ตาพอนี่คือแบบกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือคือคือกูพูดตามตรงไปเอากับผู้หญิงนี่คือแม่งยังไม่ได้เลยพูดกันภาษาหยาบๆก็คือเขาถ่างขาให้มึงเอาเลยก็ไม่ไหวตดยังเสร็จเลยนี่เหรอลุงที่จะไปทำร้ายใครต่างๆนานา โดนสเปรย์พ่นรถว่าลูเซอร์ไอตัวหนังสืออยู่บนรถอะ่ะยังไม่มีปัญญาลบออกเลยคนขี้แพ้อย่างกูะนะจะคือคนที่ทำร้ายใครหลายๆคนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่กูเลยเป็นฝันของพวกมึงเลยซึ่งในที่สุดไอตาพอลมันยังฝันถึงตัวเองเลยเพราะเรื่องที่ผมบอกไงว่าเหมือนพอเราเสพเรื่องผีมากๆมีปะที่เราเสพแบบ ข่าวฆาตกรรมเออเสพข่าวฆาตกรรมเยอะๆดูข่าวฆาตกรรมเยอะๆในฝันกูโดนฆาตกรรมเลยี <c> ่ <oughs> ถูกป่ะคือมันฝันร้ายเก็บไป็ฝันร้ายไอ้ตาพอ,อยังเป็นเลยตอนหลังแม่งไอ้ตาพอฝันว่าโดนตัวเองไล่ฆ่าเพิ่งคิดดูแต่ด้วยความที่มันคือมนุษย์ลุงแบบมนุษย์อีกโก้อัดวิดีโอขอโทษตอนแรกแม่งไม่ยอม ทำไมกูต้องขอโทษไม่ยอมมันไม่ใช่เรื่องของกูคือคือความคิดมึงก็ถูกแต่หน้าตอนนี้สังคมมันไหลไปทางนั้นมึงควรอะไรยอมได้ยอมคําว่าขอโทษมันไม่ทําให้มึงเสียศักดิ์ศรีมากนักหรอกถ้ามันพูดแล้วจบมึงควรพูดถูกไหมเออพูดให้มันดีๆอะแบบเอ้ยมันมันไม่ใช่ตัวผมจริงๆแต่ว่าณตอนเนี้ยหน้าของของผมมันไปทําให้ทุกๆคนไม่สบายใจอะไรก็ว่ากันไปใช่ปะ่ะแต่อัจะพอไม่ มันขอโทษโดยการโบ้ยทุกคนขอโทษแบบไม่ได้รู้สึกว่ามึงสำนึกผิดจริงๆอะขอโทษแบบอ e ีโก้โคตรๆอะ่ะลูกเมียก,ก,ก็รู้สึกไม่โอเคเมียรู้สึกไม่โอเคเลยมึงไปขอโทษแบบนั้นดูไม่ดีเลยมันดูแบบเ,เฮียดูเฮียมากดูอ e ีโก้จัดนอกจากไม่รู้สึกว่ามึงสำนึกผิดแล้วคลิปวิดีโอขอโทษมึงมันยังเหมือนแบบ ขอโทษพร้อมด่าไปด้วยไอแต่พอแม่งก็ไม่เข้าใจสุดท้ายแม่งเหมือนจะต้องแบบเลิกกับเมียเลยแล้วก็โดนสังคมลุมถึงลุมประนามสุดท้ายตอนจบเรื่องก็มีหยอดๆหน่อยถ้าใครเป็นคอเฮลเลอร์ผมว่ามันก็จะฮาฮได้อยู่สําหรับผมฮาฮาได้อยู่แบบอารมณ์เหมือนคอ,อหนังเฮลเลอร์ด้วยกันเห็นกันก็รู้ตาก็รู้ใจ <c oughs> จริงๆไอมุมเนี้ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่ผู้กกับเขาหยอดแหละผมถึงบอกว่า ผมถึงโพสต์ไปนใน Facebook ส่วนตัวไงว่าหนังเรื่องรีมซนีริโอ่ะมันเหมือนเป็นภารกิจรีเวนจ์ล้างแค้นเหมือนมึงแบบขาครกแหล,แหลเหมือนมีความหลังกับเฟรดดี้คูเกอร์แล้วมึงสร้างตัวละครพอให้ประหนึ่งว่าเหมือนเป็นเฟรดดี้คูเกอรแล้วให้เฟรดดี้คูเกอรไปอยู่ในฝันทุกคนแหละแต่สถานการณ์ก็คือมึงโดนทุกคนลุมทำร้ายมั่ง กุศใจอะไรอย่างนี้นะครับในตอนท้ายเรื่องไอตาพรนี่ก็ฝันฝันถึงเมียตัวเองแล้วก็สุดท้ายบ้านโดนเผาคือสถานการณ์นี่คือล้อกับประวัติของเฟรดดี้กูเกอร์เลยถูกไหมเป็นฆาตรกรต่อเนื่องเฟรดดี้กูเกอร์ในเรื่องก็คือเป็นฆาตรกรต่อเนื่องถูกไหมครับไปฆ่าเด็กฆ่าอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็โดนคัดลุมฆ่า ตายเผาบ้านเผาเบิร์นตายถูกไฟคลอกถูกไหมเนี่ยเทีต่ตัวมันไม่ไหมถูกไฟคลอกตายใช่ไหมแต่ด้วยความที่มันเป็นฆาตรกรต่อเนื่องฆาตรกรยุคสมัยนั้นอนะ่ะมันจะเหมือนแบบตายแล้วได้พรอ่ะเหมือนตอนชักกี้อ่ะก็ตายแต่ว่าเผลอไปโดนพิธีกรรมแล้วลก,กับวิญญาณไหลออกจากร่างมนุษย์ไปสิงอยู่ในร่างตุ๊กตาแล้วไลไฆ่าขนอันนี้เหมือนกันนะครับ ไอตัวเฟนนี่กูเกิลนี่ก็ได้พอรอะไรไม่รู้กลายเป็นฆาตรกรต่อเนื่องกึ่งปีศาจกึ่งผีใช่ไหมเข้าฝันใครหลับตายอะไรอย่างนี้แล้วถ้าคุณตายในฝันก็คือตายจริงเลยใช่ไหมก็กลายเป็นเฟนนี่กูเกิลเนี่ยครับแล้วในเรื่องของตอนหลังท้ายเรื่องของพอเนี่ยตัวพอมันก็ไปหามียมันถูกไหมแล้วก็บ้านก็มีไฟมงไฟไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนสุดท้ายมันก็จบเอาไว้แค่ว่าพอมันพูดว่าอยากให้อา่า เหตุ ه, การณ์นี้เป็นจริงแล้วเกินในช่วงวินาทีสุดท้ายอ่ะพอกับเมียมันอนะ่ะอยู่ด้วยกันไงเหมือนเป็นนัยยะว่าณตอนนี้คือกูอยู่แยกกันอยู่กับเมียแล้วนะครับเมียมีผัวใหม่ไปแล้วแหละผมเข้าใจ่างนั้นนะเมียมีผัวใหม่ไปแล้วแล้วก็มันก็แค่รู้สึกว่าแบบไอ้เรืยกูเหมือน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 กูกูก็ยังไม่เข้าใจหรอกว่ากูผิดอะไรอะ่ะแต่แบบตอนที่กูอยู่ในฝันเนี่ยกูได้กอดอยู่กับเมียที่กูรัก จูบการลักกันแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับในบรรยากาศตอนจบที่ทั้งคู่รักกันน่ะแต่ไฟก็ลุกตามตรงนูง้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนความรู้สึกที่ในฝันมันน่ะไม่ว่าข้างนอกจะมีไฟไหม้หรือจะมีสถานการณ์อะไรที่แย่ๆะไรอย่างน้อยๆคือในฝันค,คือกูกับเมียก็ยังรักกันอยู่กูเสียดายตรงนั้นซึ่งผมดูมาตั้งแต่แรกอะความรู้สึกผมอะรู้สึกอยู่นิดนึงเหมือนกันว่า มึงก็ควรได้รับเอฟเฟก์บางอย่างอ่ะอืมแต่เพียงแค่ในเรื่องสถานการณ์ที่พอมันได้เจอมันอาจจะดูแบบเกินไปหน่อยเกินกว่าเหตุไปหน่อยแต่สําหรับผมอ่ะอย่างน้อยๆอย่ะมันต้องควรได้รับบทเรียนอะไรสักอย่างเพราะช่วงแรกที่เป็นกระแสมึงไม่มีค้านเลยช่วงแรกที่กระแสมันขึ้นถูกไหม มึงแม่งแบบโหยอมรับไปออกรายการทีวีให้สัมภาษณ์เปิดอกอุย้ยดีใจมากที่ทุกคนฝันถึงกูถูกไหมไม่ได้มีความฉุกคิดเลยไม่ได้มีความอะไรด้วยความที่คนมันอีกโก้อยู่แล้วไงพอมีคนเข้าหามีคนเริ่มสรรเสริญเยินยอก,ก็เริ่มเหลิงหลงละเลงถูกไหมแต่กระแสมันมาไวพอกระแสมันพลิกจากดีเป็นเลวปับ๊บคราวนี้มึงแม,ม่งผักออกแทบไม่ทัน ตอนดีๆมึงโอบรับพอกระแสมันพริกนี่มึงแบบโอ้โหเป็นโอดครวนเลยเรียกร้องทำไมทุกคนไม่เข้าใจนู่นนี่เรื่องดีมซีนารีโอครับมันสอนให้เราคิดและเข้าใจในจุดหนึ่งว่าเวลาคุณเป็นคนมีชื่อเสียงเวลามีสปอตไลท์สองที่คุณหรือเวลาคุณจะทำอะไรก็ตามะครับมันจะมีคนหมั่นไส้คุณเสมอยิ่งคุณมีชื่อเสียงมาก ยิ่งคุณอยู่ในจุดที่ผู้คนเห็นมากเท่าไหร่มันก็จะมีผู้คนที่จำนวนใหญ่ขึ้นและเยอะขึ้นมากขึ้นที่รอซ้ำและสมน้ำหน้าคุณอยู่เวลาคุณล้มเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรก็ตามคิดดีๆเจียมเนื้อเจียมตัวไม่ต้องไปอีโก้มากไม่ต้องไปพยองไม่ต้อง ไปเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมากว่ากูเก่งที่สุดในจัก,กรวาลมหากาแล็กซีนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเหรียญมีสองด้านเสมอวันนี้คุณอาจจะเห็นด้านที่ดีคุณอาจจะได้สัมผัสด้านที่ดีแต่ไม่ใช่ว่าด้านที่ดีมันจะหันหาคุณตลอดเวลาคนเรามันมีขึ้นมีลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ โดยรวม d ดีมซ c นาร r โอคือภาพ,พยนตร์ที่ดูแล้วผมคิดตามเยอะมากผมรู้สึกว่า e n j o อยเอนจและสนุกและติดตามไปได้เรื่อยๆนะครับว่าเฮ้ยไอตัวพอนี่จะไปเจออะไรบ้าง1,2,3,4มีมีสถานการณ์ที่พอได้ไปสัมผัสทั้งอึดอัดและกดดันขั้นเนื้อขั้นตัวผมชอบผมชอบอะไรแบบนี้แบบสุด,สด เนีครับเพราะฉะนั้นนะหนังเรื่อง Dream Scenario สำหรับผมคือเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งจาก a 2 4ที่ผมชอบมากนะครับแล้วก็ในมุมมุมหนึ่งภาพยนตร์เรื่อง Dream Scenario อ่ะมันก็เหมือนสอนผมไปในตัวว่าเฮ้ยเทีย e, มึงทำอะไรมันคิดดีๆทำหน้าที่ของมึงไปมึงมีหน้าที่แบบดูหนังรีวิวหนงังก็ทำไปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงหลงระเริงมึงอีโก้จัดเมื่ออะไร่เนี่ยสตาชีวิตมึงอาจจะเป็นเหมือนพอ ที่โดนสังคมลุมถึงแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างนั้นนะครับผมดีดีนะผมชอบผมชอบมากนะครับแล้วหนังเรื่องนี้สร้างความกดดันได้โคตรดีผมดูผมอึดอัดโคตรนะครับชอบสุดๆนะครับเรื่องการแสดงนิคเคธดีจัดดีจัดจัดนะครับแล้วก็โพสต์งานตัดต่อโพรดักชั่นดีชอบไปหมดนะเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องดีมซีนิโอสำหรับผมนะ9คะแนนครับประมาณนี้ประมาณนี้ สำหรับตัวผมเองกับ Dream Scenario เนี่ยมันมัน,ม,นมันค่อนข้างลงตัวแล้วผมรู้สึกผมคลิกกับมันสุดๆเลยเป็นการดูหนังที่ดูไปเรื่อยๆปั๊บเราก็ได้หันมามองตัวเองเราก็ได้ทบทวนตัวเองเราดูไปแล้วเราก็ได้ทบทวนตัวเองเราดูไปแล้วเราก็ได้คิดตามนะครับแล้วในหนังก็มีมุมให้เราคิดเรื่องชีวิตของพอที่ไอ้ที่มนุษย์มันมีขึ้นมีลงเว้มีกระแส โซเชียลที่ถาโถมมัน oh, ในวันที่ดีก็ดีใจหายเลยในวันที่เฮี้ยมก็เฮี้ยมากเลยไม่พอยังมีการหยอดแบบเหมือนเป็นอีสเตอร์เอ็กสำหรับคอเฮเลอร์ด้วยเรื่องเฟดดี้กูเกอร์ถ่ายรูปแบบปกหนังสือแบบฝันร้ายพอเจ้าพ่อฝันร้ายอะไรอย่างนี้แล้วมีโอ้ยมีมันครบมากนะสำหรับผมมันครบมาก <c oughs> ผมถือว่า Dream Scenario <c oughs> เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ต้องมี ไว้บนเชลเออบนตู้โชว์นี่ต้องมีดีมซ n น r โ o สอดเข้าไปอะ DVD อ่า, DVD อาบ็อกเซ็ตพิเศษตั้งไว้ <c oughs> โอเคประมาณนี้ครับใครรู้สึกอย่างไรกับ Dream ีมซีนโิโอก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกุยนี่นะครับมีรสช็อกโกแลตกับรสนมสตรอเบอรี่ห่อละ25บาทหาซื้อได้แล้วที่เซเ,เว่นเลเวนทุกสาขาซื้อครบ400แลกของพิมยมได้อีก นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะสำหรับแบบเข้าไปแลกของแลกรายได้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปรีวิวแบบนี้ของนอนหนังนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเวลาลงคลิปปั๊บเนี่ยเราจะได้มาเมามอ,อยกันเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับ